็นวันนี้ในส่วนของครม.เนี่ยแต่ละพรรคเริ่มทยอยไปส่งกรอกประวัติแล้วก็เห็นมีพรรคการเมืองอื่นไปแล้วในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้กรอกเสร็จหมดหรือยังแล้วจะส่งภายในวันนี้ไหมคะก็ได้รับเอกสารแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในข่ายแต่ละท่านก็ได้กรอกประวัติแล้วแล้วก็ได้รวบรวมส่งให้กับผู้ในการพักซึ่งผมก็ได้มอบหมายให้ผู้ในการพักทำหน้าที่รวบรวมและก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังทำเนียบครับให้ส่งภายในวันนี้ป่ะคะภายในวันนี้ครับรายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราส่งไปไหมคะหรือว่าทุกอย่างเป็นเหมือนที่พักประชาธิปัตย์ส่งไปก่อนหน้านี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าทุกคนในพักได้กรอกครบหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยสอบถามท่านผู้ในการพักก่อนที่จะมาถึงก็ได้รับคำตอบว่าทุกท่านก็ได้กรอกแล้วนะครับท่านก็รวบรวมแล้วก็ที่จะไปส่งหรือว่าอาจจะไปส่งในช่วงเที่ยงประมาณนั้นรวมถึงคุณสาธิตด้วยนะรายชื่อทั้งหมดยังคงเหมือนอย่างที่มันมีรายชื่อที่ก่อนหน้านั้นมีรายชื่อว่าที่ท่านที่ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็โดนในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องไว้วินิจฉัยเรื่องหรือหุ้นตรงนี้นำมาพิจารณาแล้วหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นคนเนี่ยจะต้องรับรองตัวเองครับทุกคนจะต้องลงชื่อรับรองตัวเองว่าเป็นไปตามคุณสมบัติที่รัฐมนูญกำหนดหรือไม่ที่กรณีของท่านนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้หลุดจาก32ชื่อตรงนี้เนี่ยพักกังวลไหมคะท่านก็ต้องลงชื่อรับรองตนเองอยู่แล้วที่ท่านเข้าใจเพราะเป็นคดีที่ส่วนเรื่องคดีก็เป็นส่วนเรื่องกรณีร้องศาลรัฐมนูญก็เป็นกรณีของศาลรัฐมนูญร้องไปแต่ว่าภาพรวมก็คือพรรคก็จัดนะครับแล้วก็แต่ละตัวบุคคลก็คงต้องมีรายละเอียดของแต่ละคนซึ่งทีมทนายก็จะเข้าไปช่วยดูแต่ในเบื้องต้นที่ได้ที่ติดพยานเคลียร์เรื่องหุ้นก็ความมั่นใจไหมคะพรรคต้องรับรองตัวเองอยู่แล้วครับเพราะนั้นการที่ท่านส่งยื่นไปก็ต้องแปลว่าท่านก็มั่นใจว่าคุณสมบัติท่านเป็นระดับท่านครับท่านครับก็คือตอนนี้ในส่วนของพรรคในเรื่องนโยบายที่ต้องส่งให้กับทางรัฐบาลในการทำนโยบายตอนนี้คือหน้าไปเรื่องนโยบายยังไม่มีการแจ้งมานะครับว่าให้ไปร่วมยกร่างหรือจะต้องปฏิบัติอย่างไรยังไม่มีการเสนอให้ปักเกณฑ์ให้หมดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับความจริงพรรคแกนนำจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนประชาธิปัตย์ก็มีประเด็นอยู่แล้วว่าในการร่วมรัฐบาลนั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ควรได้รับการบรรจุอยู่ในนโยบายรัฐบาลที่จะดำเนินการจากความนโยบายเรื่องปัญหาความร้องชาประมงวันนี้ในส่วนของภาคประชาธิปัตย์เนี่ยในการที่จะแก้ไขปัญหาพอที่จะบอกสักข้อสักข้อเป็นรูปธรรมได้ไหมคะความจริงปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่ผมก็เรียนแล้วว่ามันมีด้วยกัน4หมวดใหญ่ๆนะครับซึ่งก็คือหนึ่งในเรื่องกฎระเบียบแล้วก็แนวการปฏิบัติของทางราชการที่อาจจะเป็นประเด็นที่อยากมาคุยกันที่จะต้องพิจารณาต่อไปกับประเด็นที่สองก็คือปัญหาในเรื่องของแรงงานนะครับรวมทั้งปัญหาเรื่องการเยียวยาสำหรับเรือประมงที่รัฐบาลไปรับปากไว้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นซึ่งก็แนวทางแก้ไขมันก็มีแนวทางสำหรับแนวทางระยะถัดไปในส่วนของพรรคเนี่ยพรรคก็มีนโยบายชัดเจนแล้วว่าต่อไปนี้ในเรื่องของประมงอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้หรือว่าต้องทำอีกได้ที่ไม่ขัดกับการยุ่งพรรคก็จะเข้าไปช่วยซึ่งตอนนี้ได้ถึงการศึกษาไปหมดแล้วว่าการยุ่งเนี่ยเขาเรียกร้องมาจริงๆ4 ข้อมันเป็นคำเตือนที่ข้ออะไรที่จะสามารถที่จะให้มันสามารถที่จะทำให้ประมงขึ้นมาประมงทางนี้ผู้แปรรูปสัตว์น้ำแล้วก็ผู้สัตว์ซีฟู้ดหรือว่าสัตว์น้ำสามารถร่วมมือกันแล้วก็มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันนะเราจะมีความเชื่อมโยงรวมทั้งจะต้องมีการเสนอพระราชบัญญัติสภาการทหารเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินอนาคตของตัวเองในระดับที่การทหารสามารถรักษาท้องทะเลไทยได้มีความแน่นอนนะครับและก็รวมทั้งการรักษาท้องทะเลขึ้นมาก็อันนี้ก็เป็นมันต้องใช้เวลาเพราะมันเป็นกฎหมายในจังหวัดเป็นได้ที่รู้จะทำได้ในเวลาไหนแค่ไหน